ก็ยังคงต้องเกาะติดนะคะเหตุการณ์เขื่อนที่ถูกระเบิดหลายฝ่ายก็โทษกันไปโทษกันมาไม่หลายฝ่ายแล้วค่ะแต่ก็จะเป็นทั้งมอสโกนะแล้วก็ทางยูเครนด้วยนะคะที่ยังโทษกันอยู่แต่ว่าก็มีสื่อของฝั่งสหร,รัฐอเมริกานี่ก็ออกมาฟันธงเหมือนกันนะว่าเป็นฝั่งรัเสเซียทำอ,อ,อีกฝ่าฝั่งหนึ่งนะักวิเคราะห์ก็มองว่าไม่ใช่ฝั่งรัเสเซียทำหรอกค่ะเป็นฝั่งยูเครนนี่แหละค่ะทำเองเพราะว่าการระเบิดเขื่อนนะคะต้องใช้ระเบิด มูลค่าหลายๆตันเลยนะคะ,คะกว่าจะขนส่งมาได้นะคะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะกระทรวงมหาดไทยของยูเครนค่ะได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้เขื่อนนะคะระเบิดขึ้นค่ะและนี่เป็นภาพในคลิปที่เผยแพระะ่เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เขื่อนคาฟกาแตกทําให้เกิดมวลน,น้ําท่วมสูงแล้วก็มีการพัดพาบ้านใหญ่หลังหนึ่งเลยค่ะ ลอยมากับกระแสน้ําอย่างสะเทือนใจค่ะขณะที่ก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างนะคะหลังจากที่เขื่อนแตกค่ะกระทรวงมหาดไทยของยูเครนเผยสาเหตุที่ทําให้เขื่อนแตกนะคะเป็นเพราะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดในหลายลูกแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดถึงต้นต่อที่ทําให้เกิดระเบิดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยูเครนเคยเตือนค่ะว่า กองทหารรัสเซียได้ฝังกับระเบิดเอาไว้ที่เขื่อนขณะที่ทหารรัสเซียเหล่านี้ล่าถอยแล้วก็ถอนกําลังออกจากเมืองเคอร์ซอนเนื่องจากถูกกองทัพยูเครนบุกโจมตีโต้กลับค่ะด้านบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําของรัฐบาลยูเครนระบุนะคะว่าเขื่อนซึ่งถูกทหารรัสเซียย,ยึดครองได้ตั้งแต่ช่วงแรกหลังจากที่มีการทําสงครามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดระเบิดที่ห้องเครื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่ามันคือการถูกโจมตีจากภายในมากกว่าจะเป็นการโจมตีมาจากภายนอกค่ะมาตินกริฟฟินส์นะคะหัวหน้าหน่วยงานความช่วยเหลือของสหประชาชาติระบุค่ะว่าน้ำท่วมทางภาคใต้ของยูเครนที่เกิดจากเขื่อนแตกนี้แสดงให้เห็นว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะสร้างความรุนแรงขนาดไหนโดยมีประชาชนเนี่ยต้องอบพยพหนีน้ำท่วมค่ะ ขณะที่ภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นภาพชาวเมืองเคียซอนค่ะพากันอุ้มลูกหลานนำสัตว์เลี้ยงตลอดจนข้าวของที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกลุยผ่านถนนสายต่างๆที่น้ำท่วมนะคะเจา้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเข้าไปค้นหาค่ะซึ่งระดับน้ำท่วมเนี่ยนะคะความสูงเนี่ยเลยศีรษะไปแล้วฟังยูเคนบอกว่าน้ำท่วมหนักเช่นนี้จะทำให้ผู้คนเป็นแสนๆคน ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ขณะที่มวลน้ำที่ไหลปกคลุมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหมื่นหมื่นเฮกตาร์ก็คือ1เฮกตาร์ในเท่ากับประมาณ6ไร่หนึ่งงามและเปลี่ยนให้มันกลายเป็นทะเลทรายค่ะทั้งยูเครนและรัสเซียก็ยังกล่าวหากันนะคะว่าเป็นตัวการทำลายเขื่อนโนวาคาคอฟกาจนแตกยับเยินโดยเคลียรกล่าวหาว่ารัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการระเบิดเขื่อนใหญ่แห่งนี้เพื่อขัดขวางปฏิบัติการตอบโต้ครั้งใหญ่ของฝ่ายตน ทางด้านผู้นํายุโรปหลายคนก็มีการสแสดงปฏิกิริยาค่ะด้วยการประนามรัเสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินอย่างฉับพลันทันทีโดยไม่ต้องรอพิจารณาหาหลักฐานพิสูจน์อย่างเช่นโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีกล่าวในวันอังคารว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับอาชญาก,กรรมจํานวนมากที่ได้เห็นพวกทหารรัเสเซียประพฤตินในยูเครน และการโจมตีเขื่อนใหญ่เช่นนี้จึงเป็นเครื่องหมายของมิติใหม่ในสงครามที่กระทําโดยทหารรัสเซียแต่สอดคล้องกับวิธีการทําสงครามที่ปูตินใช้อยู่ชาวมิเชลประธานคณะมนตรีแห่งยุโรปก็กล่าวว่ารู้สึกช็อกที่มีการโจมตีเขื่อนใหญ่ในยูเครนพร้อมกับให้สัญญาว่าจะต้องไล่เรียงเอาผิดกับรัสเซียสําหรับอาจากรรมสงครามครั้งนี้ค่ะ ก็มีการโทษกันไปโทษกันมาสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะผู้นํายูเครนก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยนะคะทำให้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ฟ้องต่อหน่วยงานระดับนานาชาติซึ่งสหภาพยุโรปหรือว่าองค์การนาตโต้เนี่ยก็ออกมารับลูกในเรื่องนี้ประนามรัสเซียว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ขณะที่ฝ่างของสหรัฐณนะตอนนี้เองยังไม่มีท่าทีและก็ไม่ฟันธงนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากฝีมือฝ่ายไหนแต่ที่แน่ๆค่ะทางการยูเครนเนี่ยรายงานค่ะว่าพล,ลเรือนตอนนี้17,000คนต้องอพยพออกค่ะและมีหมู่บ้าน24แห่งจมอยู่ใต้บาดาลน,นะคะขณะที่อีกกว่า4 0,000ชีวิตต้องกำลังตกอยู่ในอันตรายจากน้ำท่วมสูงที่อยู่พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะรวมทั้งมีน้ำมันเครื่องกว่า150่าตัน รั่วไหลลงสู่แม่น้ําด้วยเช่นเดียวกันและนี่แหละค่ะคือปัญหาที่จะตามมานะคะค่ะด้านข่าวกลองของสารัฐเบื้องต้นฟันธงเลยบอกว่ามอสโกลงมือระเบิดเขื่อนอยูเครนซึ่งเขื่อนโนวาคาคอฟกาค่ะเป็นแหล่งน้ำสำคัญป้อนให้ใครเมียและโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นาโตวิเคราะห์ว่าเขื่อนพังคนได้ประโยชน์เต็มๆก็คือรัเสเซียและไม่ใช่เสียหายจากการโดนโจมตีทางอากาศ ทั้งนี้แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐสคนและเจ้าหน้าที่ตะวันตก1คนเปิดเผยกับ NBC News ว่าสาหรัฐมีข่าวกลองลับที่ชี้ไปว่ารัเสเซียเป็นตัวการโจมตีเขื่นอนยูเครนซึ่งในเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อปลดล็อกชั้นความลับของข่าวกลองบางส่วนเพื่อเปิดเผยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่นาโตเปิดเผยค่ะ โดยกล่าวว่าเชื่อว่าเขื่อนคาคอฟกาของยูเครนไม่ได้เสียหายมาจากการโจมตีทางอากาศยู h o o News รายงานว่าในการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยข่าวกลองสหรัฐชี้ไปว่าเขื่อนโดนระเบิดโดยฝีมือของรัเสเซียแต่ไม่ยอมเปิดเผยไปมากกว่านี้ซึ่งพยานที่เป็นชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแสดงความเห็นกับย a h o o News ว่าได้ยินเสียงดังมากคล้ายกับเสียงระเบิดที่เขื่อนบ่งชี้ว่าอาจเป็นการใช้ระเบิดจำนวนมหาศาลค่ะ โดยเขื่อนแห่งนี้นะคะเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ําจากแม่น้ำตดนนี้โปรค่ะ ในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนที่เมืองเคียซอนนะคะป้องกันให้กับแหลมไคลเมียทางใต้ของยูเครนที่โดนรัเสเซียผนวกไปตั้งแต่ปี2014ค่ะและโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะทางตอนเหนือของยูเครนรวมไปถึงประชาชนยูเครนจํานวนมากต้องใช้สอยจากน้ําจากเขื่อนแห่งนี้ซึ่งหลังพบว่าเขื่อนแตกเนี่ยระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ามีระดับที่ลดลงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นอันตรายเท่าไหร่นักนะคะนอกจากนี้น้ําจากเขื่อนก็ยังส่งไปให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ําซึ่งความ เสียหายจากเขื่อนจะยังเพิ่มผลกระทบทางปัญหาพลังงานให้กับยูเครนหนักขึ้นค่ะ,คะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสียหายหนักนะคะทำให้ยูเครนเนี่ยต้องใช้งบไม่ต่ำกว่า60ล้านดอลลาร์นำงบนี้ไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้ประชาชนที่ประสบภัยเพื่อแก้ปัญหาและอีก40ล้านดอลลาร์ค่ะสำหรับการสร้างเครือข่ายท่อประปาหลักเพื่อที่จะแจกจ่ายน้ำดื่ม และอีก22.8ล้านดอลลาร์นะคะจะส่งให้กับ4เมืองที่ตั้งตามแนวชายแดนแม่น้ำนะคะรวมเมืองเคียร์ซอนด้วยนะคะใกล้กับทะเลดำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคค่ะมาติดตามนะคะอีกหนึ่งคนค่ะเข้ามีบทวิเคราะห์ออกมาสตีเฟนไบรอันนะคะนักวิจัยอาวุโสค่ะก็ตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าหรือว่าจะเป็นฝ่ายยูเครนนั่นแหละคือผู้ที่ระเบิดทำลายเขื่อนคาคอฟกา คือเขาตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นยูเครนที่ทำเรื่องนี้พวกเขากระทำด้วยตัวเองหรือได้รับอนุญาตจากภายนอกถ้าหากว่าเป็นฝีมือของรัสเซียล่ะถ้าเช่นนั้นใครสักคนที่คิดเห็นเช่นนี้ควรออกมาเสนอเหตุผลเพื่อเป็นการรองรับสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวสำหรับฝ่ายรัสเซียแล้วการที่พวกเขาจะระเบิดทำลายเขื่อนคาคฟก้าได้จำเป็นต้องลำเลียงวัตถุร,ระเบิดน้ำหนักเป็นตันๆโดยใช้เรือหรือผู้ออุปกรณ์ใต้น้ำ ติดตั้งวัตถุระเบิดเหล่านี้ไว้ที่เขื่อนในตำแหน่งหันหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนแล้วจึงจุดชนวนให้เกิดการระเบิดขนาดมหึมาจากคลิปวิดีโอที่โพสต์โดยรัฐบาลยูเครนดูเหมือนว่าการระเบิดเกิดขึ้นตรงบริเวณข้างใต้แนวเส้นระดับน้ำไม่ใช่ลึกลงไปกว่านั้นและถ้าย้อนไปค่ะตอนที่สะพานข้ามช่องแคบเคิร์ชของไคลเมียถูกโจมตีด้วยระเบิดเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2022มีรถบรรทุก คันหนึ่งซึ่งระเบิดตุ้มขึ้นมาบนสะพานแห่งนั้นและยังมีความพยายามที่จะระเบิดทำลายพวกเสาตอหม้อรองรับสะพานโดยใช้ยานใต้น้ำลำหนึ่งด้วยปรากฏว่าตอหม้อหลักของสะพานไม่ได้หักโค่นลงซึ่งหมายความว่าอำนาจการระเบิดจากแรงระเบิดใต้น้ำยังไม่เพียงพอที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จสะพานแห่งนั้นไม่ได้ถูกโจมตีทิ้งระเบิดโดยเครื่องบินอาวุธปล่อยนำวิถีหรือขีปนาวุธ ถ้าหากมีอาวุธใดๆที่จะสามารถทำลายเขื่อนแห่งนี้ได้ก็คงมีอยู่ไม่กี่อย่างยิ่งไปกว่านั้นยังไม่น่าที่จะเป็นระเบิดขนาดใหญ่มากๆซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความเสียหายชนิดที่เราเห็นได้จากคลิปวิดีโอควรที่จะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ฝ่ายยูเครนมีการยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่ใส่เขื่อนแห่งนี้มีการอ้างกันด้วยว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เกิดรอยร้าวบางแห่งขึ้นกับเขื่อน แล้วตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นฝ่ายรัเสเซียเป็นผู้ที่กระทําการเช่นนั้นอีกครั้งพวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับผลอะไรในคราวนี้นอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองกันให้มากได้แก่การที่ข่าวชิ้นแรกชิ้นหนึ่งปรากฏออกมาจากเหตุการณ์ระเบิดเขื่อนคาคอฟกาก็คือการที่ฝ่ายยูเครนจัดส่งเรือจํานวนหลายสิบลําไปลําเลียงบุคลากรอ,ออกมาจากเกาะแกงต่างๆที่อยู่บริเวณข้างใต้เขื่อนซึ่งกําลังถูกน้ําทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว การจัดองค์กรจนสามารถเข้าดําเนินการกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วถึงขนาดนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินบรรเทาความเสียหายได้ถูกระตเตรียมเอาไว้ก่อนและพร้อมอยู่แล้วสําหรับการปฏิบัติการแล้วแท้จริงฝ่ายยูเครนก็บอกเองว่าพวกเขาได้มีการเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วสําหรับรับกับผลบั้นปลายในลักษณะเช่นนี้และฝ่ายไหนคือผู้มีเหตุจูงใจให้ทำเรื่องอย่างนี้ขึ้นมา สามารถที่จะตั้งข้อหาได้ว่าฝ่ายยูเครนนั่นแหละคือฝ่ายที่มีมูลเหตุจูงใจให้กระทำเรื่องแบบนี้กล่าวคือระเบิดเขื่อนเพื่อทำให้ระดับน้ำที่อยู่เนื้อเขื่อนลดลงมาและเปิดทางให้พวกเขาข้ามแม่น้ำที่จุดตรงนั้นด้วยความสะดวกง่ายดายขึ้นในระหว่างการดาเนินการปฏิบัติการรุกตอบโต้แท้ที่จริงแล้วมวลน,น้ำทะลักจากเขื่อนและไหลบ่าอยู่ในแคว้นเคียร์ซอน ส่วนใหญ่แล้วจะไหลไปสิ้นสุดลงในดินแดนยึดครองของฝ่ายรัสเซียดังนั้นฝ่ายยูเครนก็สามารถที่จะพิทักษ์กรักษาด้านปีกของพวกเขาตลอดจนตัวเมืองเคียร์ซอนได้ง่ายขึ้นนี่เป็นบทวิเคราะห์นะคะข,ของเซีเฟนไบรอันนักวิจัยอาวุโสค่ะที่ Center for Security Policy และ y o และ i m e ์ทา m i i นซ t ข้อเขียนแรกเนี่ยข้อเขียนนี้ค่ะเผยแพร่อยู่ในบล็อก Sub s t a เ k w e a p o n and Strategy ของผู้เขียนค่ะ นั่นแหละค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็สอดคล้องกับหลายๆรายงานนะคะที่ระบุเอาไว้ว่าฝ่ายยูเครนเนี่ยสามารถที่จะย,ยกย้ายหน่วยทหารหลายหน่วยนะคะจากพื้นที่เคียร์ซอนไปยังด้านตะวันออกได้เพราะว่าการรุกของพวกเขาเนี่ยกำลังประสบความล้มเหลวค่ะฝ่ายรัสเซียก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้มีการระเบิดเขื่อนแห่งนี้เลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทําให้ต้องการกระทําแบบนี้นะคะค่ะ